สวัสดีครับวิดีโอนี้เราจะมาสอนการติดตั้งโปรแกรมลารากอนนะครับผมก่อนอื่นเรามารู้จักโปรแกรมลารากอนกันก่อนนะครับผมโปรแกรมลารากอนนั้นเป็นโปรแกรมจำลองนะครับเป็นโปรแกรมจำลองสำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับผมซึ่งโปรแกรมลารากอนนั้นสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับ PHP Node.js Python Java เป็นต้นนะครับผมซึ่งโปรแกรมลาลาก้อนนั้นเพื่อเอาไว้ทดสอบเว็บไซต์ที่เราสร้างไว้บนเครื่องของเรานะครับโดยไม่ต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตใดๆก็สามารถเข้าเว็บไซต์ของเราได้นะครับต่อมานะครับการที่เราอยากจะได้ตัวโปรแกรมลาลาก้อนเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั้นเราต้องทำการดาวน์โหลดจากที่ไหนจาก MyPHP นั่นเองนะครับก็เราเข้ายังเว็บไซต์MyPHP แล้วก็เลือกเมนูดาวน์โหลดแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับเมื่อเรากดดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วก็จะมีโปรแกรมต่างๆให้เราเลือกนะครับก็เลือกเป็น PC โปรแกรมนะครับแล้วก็จะมีโปรแกรม PC ต่างๆให้เราเลือกเช่นกันนะครับก็เลือกเป็นโปรแกรม Laravel นั่นเองนะครับเมื่อเราเลือกโปรแกรม Laravel เรียบร้อยแล้วเราก็เลื่อนลงมานะครับก็จะมีไฟล์ Laravel นะครับของล่าสุดก็สามารถดาวน์โหลดได้ถ้าอยากจะลองเวอร์ชันแบบก่อนๆก็สามารถเลื่อนลงมานะครับก็จะมีเวอร์ชันก่อนๆให้สามารถได้ลองดาวน์โหลดได้นั่นเองนะครับเมื่อเรากดดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วก็จะแสดงหน้าตาของตัวไฟล์นะครับอันนี้ผมได้ทำการดาวน์โหลดล่วงหน้านะครับปึ๊บอันนี้นะครับก็จะมีหน้าตาของลาลากอนนะครับลาลากอนแวมนะครับเป็นนามสกุล exe นะครับเมื่อเราได้ไฟล์เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการคลิกเข้าไปเลยนะครับเขาก็จะถามว่าคุณต้องการเปิดไฟล์นี้ใช่ไหมครับก็กดรันไปเลยก็จะมีการถามอีกทีนะครับก็กด yes ไปเลยนะครับผมต่อมานะครับเขาให้เลือกภาษาว่าเราต้องการภาษาอะไรก็มีภาษาต่างๆให้เราเลือกนะครับผมก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับต่อมานะครับเขาก็จะถามในเรื่องของตำแหน่งโฟลเดอร์ที่จะไปวางต้องการที่จะวางตำแหน่งไหนก็ผมก็จะเลือกเป็นได้4นะครับก็เป็นโฟลเดอร์ลาลาก้อนนะครับส่วนบางท่านอาจจะไม่ต้องการเป็นได้4ก็เลือกที่เบราว์ได้นะครับอันนี้ก็กดเน็ตไปเลยนะครับต่อมานะครับในส่วนนี้ก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรมากครับก็กดเน็ตได้เลยนะครับเพราะว่าโปรแกรมลาลาก้อนก็เซตค่า default ให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็กด install ได้เลยนะครับสักครู่นะครับผมโปรแกรมลาลาก้อนก็ทำการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอาจจะใช้เวลาไม่นานนักไม่เกิน5นาทีหรือเกินนิดหน่อยก็อภัยกันได้นะครับโอเคนะครับเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการกด finish ได้เลยนะครับผมเมื่อเรากด finish เรียบร้อยแล้วตัวโปรแกรมก็จะแสดงหน้าตาขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของโปรแกรมลาลาก้อนนะครับก็มีความสวยงามนะครับผมโอเคนะครับต่อมานะครับเราก็กด start all ได้เลยนะครับผมสตาร์เอาเรียบร้อยแล้วก็โปรแกรมลาลาก้อนก็จะทำการเปิด Apache แล้วก็ MySQLi นะครับให้มันทำงานนะครับแล้วเราอยากจะดูในส่วนของเว็บไซต์เราก็สามารถเลือกเป็นเว็บไซต์ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะแสดงหน้าตาของเว็บไซต์ localhost ลาลาก้อนนะครับ
ต่อมานะครับในส่วนนี้ก็คือ Database นะครับถ้าเป็นของโปรแกรมอื่นก็ต้องพิมพ์ที่ผ่านนะครับแล้วก็ตามด้วย PHP My Admin นะครับเอ๊บก็จะแสดง Database ขึ้นมานะครับผมส่วนเมนูถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของ Terminal นะครับก็คือคำสั่งต่างๆที่เราต้องการก็สามารถใช้คำสั่งได้เลยในนี้นะครับก็จะเหมือนกับ CMD นะครับสั่ง Command Line นะครับผมอันนี้ก็คือ root ตัวโปรแกรมที่เราจะสร้างโฟลเดอร์แล้วก็เว็บไซต์ที่เราต้องการก็สร้างในนี้ได้เลยนะครับผมเรามาดูข้อดีของโปรแกรม Laravel กันนะครับโปรแกรม Laravel นั้นมีความเบาและรวดเร็วนะครับผมใช้ความพื้นที่ไม่เยอะนะครับแล้วก็ต่อมานั่นคือติดตั้งได้ง่ายนะครับก็ดูจากการติดตั้งเมื่อกี้นะครับก็กดเน็ตไปเรื่อยๆนะครับค่า default ที่ Laravel ตั้งค่าไว้ก็คือแบบดีอยู่แล้วนะครับต่อมานะครับ Laravel มี service ก็คือ engine กับ Redis นะครับ engine นี้ก็คือเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันโดยผู้ใช้งานกล่าวกันว่าสามารถรองรับการใช้งานหลากหลาย Apache และมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของ Redis นะครับ Redis นี้ก็คือเป็นซอฟต์แวร์ Open Source นะครับตัวหนึ่งที่เอาไว้เก็บข้อมูลโครงสร้างของ Memory นะครับหรือก็คือการเก็บใน RAM นั่นเองนะครับโดยเราสามารถใช้เป็น Database ชั่วคราวในการจะเก็บ Cache นะครับข้อดีก็คือการทำงานได้รวดเร็วนั่นเองนะครับต่อมานะครับ Laravel ยังมี Quiz App นะครับ Quiz App นี่ก็คือเราสามารถจะสร้าง Laravel Joomla แล้วก็ Wix Spread ได้เลยนะครับแค่เรากดปุ่มก็จะสร้างให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเร็วไหมล่ะน่าสนใจเลยทีเดียวต่อมานะครับก็คือ Laravel ก็สามารถสลับเวอร์ชันของ PHP ได้นะครับก็จะสลับเราสามารถเลือกว่าเราต้องการเวอร์ชันไหนก็สามารถสลับได้นะครับสรุปนะครับการติดตั้งโปรแกรม Laravel นะครับเราก็ทำการดาวน์โหลดจาก My PHP เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่ก็กดไปเลยกด Next ไปเรื่อยๆเขาจะตั้งค่า default ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ตัวโปรแกรม Laravel ขึ้นมานั่นเองนะครับส่วนหน้าตาของ Laravel ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ขอจบเพียงเท่านี้